ช่วง Health and Beauty Clip กับน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์มานะคะไปตากแดดกันมาแล้วกลับมามีอาการแสบร้อนผิวไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้บิวตี้บล็อกเกอร์อย่างหลิงๆนะคะมีวิธีการแก้อาการนี้มาฝากกันค่ะช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังสนุกกับการเล่นทะเลแล้วก็ลุยแดดกันแบบเต็มที่ค่ะแต่ว่าพอกลับมานี่สิคะผิวกลับแห้งเกรียมหมดสวยแถมยังแสบผิวอีกวันนี้นะคะหลิงๆก็เลยมีวิธีค่ะมากอบกู้ผิวของเราให้กลับคืนมางั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งวิธีก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยนำผ้านะคะมาชุบกับน้ำเย็นค่ะแล้วก็บิดให้หมาดๆค่ะแล้วก็วางบริเวณที่ไม่เกรียมนะคะทิ้งไว้จนกว่าผ้าจะหายเย็นนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอย่าถูไปถูมานะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดบาดแผลได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นค่ะลงไปบริเวณที่ไม่เกรียมนะคะจะช่วยให้หายปวดแสบปวดร้อนค่ะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนี้นะคะก็มีฤทธิ์ค่ะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นกันค่ะช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะสาวๆที่มีปัญหาผิวไม่เกรียมเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเอาวิธีนี้ไปใช้ค่ะรับรองค่ะว่าได้ผิวชุ่มชื่นกลับมาแน่นอนค่ะสนับสนุนช่วงโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ